นวคหายุสัมมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามทรงนิพนธ์ขึ้นจากเพจวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมแด่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด26มกราคมในวันศุกร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2567เวลา 15.00 น.ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นมีพระเดชพระคุณพระพรหมวัชราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์มีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรปุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมหน่วยงานข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีพระสงฆ์สมณศักดิ์5รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมประกอบด้วย1พระวชิรธรรมเมธี2พระครูธรรมสารโกศล3พระมหาปฏิภาณสุปฏิภาโนปริยธรรม8 4พระมหาอนุลักษ์ชุตินนโทปริยธรรม7และ5พระมหารังสีฐานวุฒโธปริยธรรม5ด้วยบุญอันเกิดแต่ความเลื่อมใสแห่งใจในพระรัตนตรัยอันเอกอุดมขออุปัฏฐวะทั้งปวงจงบำราศไปด้วยความสำเร็จแห่งอนุภาพของบุญนั้นขอเทวดาทั้งหลายที่ได้สดับธรรมปริยาย108ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้วมีความเลื่องใสกระทำอนุโมทนาสาธุการเป็นผู้เรื่อนเริงบันเทิงในธรรมนั้นพึงเข้าไปตั้งไว้เสมอซึ่งเมตตาจิตในเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีกระทำการอารักขาอันชอบธรรมอนุเคราะห์เนืองนิดโดยอุบายที่จะได้สำราญนิราชทุกข์ปราศจากโรคและอุปัฏฐวะประสบแต่ความเจริญในอัตตหิตประโยชน์และปรหิตตประโยชน์สำเร็จสมความปรารถนาอันเป็นกุศลตามเจตนาปารภทุกประการเทอญก็มีบางเพจนะคะบอกว่าไม่มีรูปท่านเจ้าคุณพระจะขอเรียนชี้แจงดังนี้นะคะจากการที่ดิฉันได้สอบถามผู้รู้ไปนั้นท่านได้อธิบายไว้ว่าความจริงแล้วการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปค่ะถือว่าได้มีตัวแทนของเจ้าคุณพระนะคะเสมือนว่าท่านได้มาร่วมงานแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องตั้งรูปท่านอีกนะคะซึ่งก็เห็นนะคะว่ามีเครื่องอุปถากทยธรรมที่ได้จัดนำมาถวายพระนั้นนะคะล้วนแต่เป็นสิ่งของที่ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้ตรัสเตรียมด้วยตัวเองนะคะได้สั่งการนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เห็นนี้นะคะเป็นชุดแก้วกาแฟนะของคาเฟ่เมซอนนะคะซึ่งแก้วนั้นนะคะเก็บได้ทั้งความร้อนความเย็นนะคะแล้วก็มีจารึกเป็นคำว่าพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะคะ26มกราคม2567ค่ะแล้วก็มีสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไม่ว่าจะเป็นย่ามนะคะที่ปักวปล.นะคะพระนามาภิไธยย่อของรัชกาลที่10นะคะสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนถูกจัดเตรียมมาอย่างดีนะคะก็อยากจะเรียนชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าไม่ว่าเพจไหนนะคะจะมีปั่นเรื่องอย่างไรมานะคะถึงความขัดแย้งหรือว่ายังไงเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเหตุที่ไม่มีรูปท่านเจ้าคุณก็ดังที่ดิฉันได้อธิบายมาแล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะขอให้พวกเราคนไทยที่มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะจง
เข้าใจนะคะว่าความสามัคคีจะก่อเกิดขึ้นได้ก็จากพวกเราในชาตินะคะไม่ว่าข้อมูลนะคะจากช่องทางไหนก็ตามขอให้พวกเรามีสตินะคะในการรับข่าวสารข้อมูลนะคะและก็ต้องแชร์แต่สิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องนั้นนะคะเราก็กดรายงานไปนะคะคือทุกอย่างอะค่ะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือตรวจสอบเขาก็พยายามจับตาเฝ้ามองดูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะได้เข้าใจนะคะในสิ่งที่ถูกต้องและอีกไม่นานค่ะดิฉันเองก็หวังใจว่าท่านเจ้าคุณพระชินีนาถนะคะจะได้มาให้พวกเราได้เห็นตามเพจต่างๆนะคะได้ยังไงถ้าท่านเจ้าคุณกลับมานะคะเพจคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระนะคะดิฉันตุ๊กซ่าและคุณเอกคำกรโพแดงรวมน้องแอดมินมาร์เก็ตนะคะพวกเรานะคะจะเก็บภาพนะคะของท่านเจ้าคุณมาฝากแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะ